สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะสำหรับข้อสอบ10ข้อใน Everyday Grammar ของเราค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่21นะคะเขาบอกว่า Math usually blank his homework after school แปลว่า Math นั้นนะคะทำการบ้านหลังจากโรงเรียนเลิกนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเราจะใช้เทนอะไรในข้อนี้นะคะเราจะต้องมาดูก่อนค่ะว่าเราจะต้องใช้เทนอะไรเราต้องดูที่คำบ่งบอกนะคะ usually ตัวนี้เป็นคำบ่งบอกของ present simple นะคะเป็นคำบ่งบอกของ present simple tense ค่ะนะคะซึ่ง present simple tense นี้นะคะใช้เล่ากับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอเหตุการณ์ที่พูดเมื่อไหร่ก็เป็นความจริงเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะกฎของมันก็คือ subject นะคะบวก verb ช่องที่1ค่ะหากประธานเป็น he she หรือ it นะคะ verb จะต้องเติม s หรือ es นะคะแต่หากประธานเป็น i youwe day นะคะก็ต้องเป็น verb ช่อง1ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าข้อนี้เป็น present simple tense แล้วเราก็ต้องรู้ต่อไปด้วยนะคะว่า math เนี่ยคือ he นะคะ math นี่คือ he เพราะฉะนั้น he แสดงว่ากริยาต้องเติม s เราก็จะมาหาตัวที่เติม s นะคะดูไม่ได้เติม s จัดตัดทิ้งไปเลย is doing ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเป็น present con doing เฉยๆก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะนั้นข้อ21จะต้องตอบข้อ A นะคะตอบว่า does เพราะว่าเป็นการใช้ do เติม es นั่นเองนะคะการที่เราจะเติม es นะคะเติมได้เมื่อไรเติมได้ต่อเมื่อนะคะคำกริยานั้นลงท้ายด้วย s นะคะ s s s h c h x หรือ o หรือ z นะคะในที่นี้ลงท้ายด้วย o ค่ะก็เลยต้องเติม es นะคะต่อไปข้อที่22ค่ะThere are six จุดๆๆ on the table เขาบอกว่ามีมีดอยู่6เล่มด้วยกันนะคะคำว่า knife ตัวนี้นะคะปกติถ้าเป็นมีดแค่เล่มเดียวนะคะจะใช้ knife knife ปกตินะคะแต่ถ้ามันมีมากกว่า1ขึ้นมาแล้วก็คำนามตัวนี้ไม่ได้เติม s อย่างเดียวนะคะกฎของมันก็คือหากคำนามนะคะลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ก่อนนะคะเปลี่ยนเป็น v ก่อนแล้วเติม es ลงไปอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะคะอ่าน knife knife นะคะ knife เห็นไหมเป็น fe ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจาก fe นะคะเป็น KNI เปลี่ยน FE เป็น V ก่อนนะคะแล้วก็เติม ES เห็นไหมคะเปลี่ยน FE เป็น V แล้วเติม ES เห็นไหมคะก็จะเป็นพหูพจน์ของคำนามที่ลงท้ายด้วย F หรือ FE แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีมีดทั้งหมด6เล่มอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็มาดูค่ะว่าในเมื่อ1เล่มมันเป็นตัวนี้6เล่มมันเป็นตัวนี้เกิดจากการเปลี่ยน FE เป็น V แล้วเติม ES มาแสดงว่าต้องตอบข้ออะไรดีคะข้อนี้ต้องตอบข้ออะไรเอ่ย KNI VES ตอบข้อ B นั่นเองนะคะตอบข้อ B นะคะข้อนี้ตอบข้อ B นะคะนอกนั้นนั้นนี้ไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นเหมือนมีดเพียงแค่เล่มเดียวก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ22ต้องตอบข้อ B นะคะต่อไป23ค่ะเขาบอกว่า never จุดๆๆ raw meat and then use the same knife for the other food นะ for other food แปลว่าอย่าใช้นะคะอย่ากรุณาอย่านะคะอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีดตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะกรุณาอย่าจุดๆๆเนื้อสดๆแล้วก็ใช้มีดเล่มเดียวกันกับอาหารอื่นแสดงว่าเขาบอกว่าถ้าเราจะหั่นอาหารนะคะเราอย่าใช้มีดที่เราไปหั่นเนื้อสดนะคะแล้วก็เอามีดเล่มเดียวกันไปใช้กับอาหารอื่นๆเพราะว่าอาจจะมีกลิ่นคาวเลือดหรือว่ากินอะไรไปติดด้วยเขาเรียกว่าอย่าใช้นะคะทีนี้เราจะใช้อะไรดี never wash อย่าล้าง never put อย่าวาง never chop อย่าหั่นนะคะ never clean อย่าทำความสะอาดนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราน่าจะตอบข้ออะไรดีคะต้องตอบข้อ C ค่ะ
ก็คือ never chop raw meat and then use the same knife for other food แปลว่า อย่าใช้อย่าเอามีดนะคะอย่าหั่นอย่าเอามีดที่หั่นเนื้อสดๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้กับอาหารอื่นๆนะคะเพราะนั้นคำว่า chop จะใช้ดีที่สุดนะคะเพราะแปลว่าหั่นนะคะนอกนั้นก็จะความหมายไม่ได้ต่อไปข้อที่24ค่ะเขาบอกว่า why don't you come to the cinema with us ทำไมเราจึงไม่ไปดูหนังทำไมคุณถึงไม่ไปดูหนังกับเราล่ะนะคะทีนี้เราก็มีการตอบถ้าเกิดตอบแบบตกลงนะคะเราไม่ตอบ yes ตอบ no ละนะคะอันนี้คือเขาเป็นการชักชวนว่าทำไมเราถึงไม่ไปดูหนังทำไมคุณถึงไม่ไปดูหนังกับเราล่ะนะคะเขาบอก yes you can ใช่คุณสามารถอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการตอบรับนะคะ fine thanks นี่ถามว่าสบายดีไหมก็ไปกันใหญ่นะคะ they look good มันก็ดูดีนะก็ไม่ใช่เพราะว่าซินิม่านี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ it ไม่ใช่ day ด้วยนะคะเป็น it นะคะเพราะนั้นข้อ A ก็ไม่ใช่ตอบข้อ C ค่ะแปลว่า that sounds great แปลว่าฟังดูดีนะงั้นเราก็ไปกันเถอะนะคะ Why don't you come to the cinema with us? That sounds great. ก็ฟังดูดีนะปะงั้นเราไปกันเถอะนะคะต่อไปข้อที่25ค่ะเขาบอกว่า How is that? นะคะบ้านนั้นจุดๆๆ Who แปลว่าใครค่ะ Where แปลว่าที่ไหน Who's แปลว่าใคร Who's แปลว่าของใครนะคะเพราะนั้นข้อนี้นะคะจะต้องใช้อะไรดีนะคะwho house where house whose house หรือ whose house ข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ D นะคะ whose house เพราะ whose แปลว่าของใครนะคะและคำว่าของใครนี้นะคะจะมีโครงสร้างอยู่ที่ whose นะคะบวกนามนะคะบวก verb นะคะแล้วก็บวก objectนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงตามโครงสร้างนี้เลยนะคะ whose บวกนามบวก verb บวก object whose house is that บ้านหลังนั้นเป็นของใครนะคะต่อไปข้อที่26ค่ะ would you like anything to drink คุณต้องการดื่มอะไรไหมนะคะเราก็ดูค่ะว่าที่เป็นเครื่องดื่มได้นี่มันน่าจะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มได้ก็ต้องเป็น coke please นะคะขอทานโค้กหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่27ค่ะเขาบอกว่า my mom has got a new in the kitchen แม่ของฉันนั้นนะคะมีอะไรใหม่ในห้องครัวคุกเกอร์นะคุกเกอร์ตัวนี้ก็คือหม้อหุงข้าวนะคะbath ก็คืออ่างอาบน้ำ c wash binนะคะก็คืออ่างที่ใช้สำหรับล้างนะคะ cushion ก็คือเขาเรียกว่าที่นั่งนะคะเพราะนั้นคุกเกอร์นี่แปลว่าเตาก็ได้แปลว่าหม้อหุงข้าวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้ออะไรเอ่ยตอบข้อ A นะคะ My mom has got a new cooker in the kitchen ต่อไปนะคะข้อที่28นะคะข้อที่28มาแล้วค่ะ28ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า what does this sign mean แปลว่าสัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไรนะคะมีสุนัขแล้วก็มีการจูงแล้วก็มีวงกลมแดงๆนะคะเขาบอกว่า keep dogs on lead แปลว่าให้จูงสุนัขตลอดเวลานะคะ on lead ตัวนี้แปลว่าจูงนะคะแปลว่าจูงเขาถามว่า what does this sign mean แปลว่าเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไร A you mustn't bring animal คุณจะต้องไม่นำสัตว์มา B you mustn't keep dogs on lead คุณไม่จำเป็นต้องเอาสุนัขผูกจุงไว้ตลอดเวลา C you must clean up after your dog คุณจะต้องทำความสะอาดหลังจากที่สุนัขของคุณขับถ่าย D you must keep dogs on lead แปลว่าคุณจะต้องเอาสุนัขของคุณจุงไว้ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นข้อนี้ไม่ได้มีเครื่องหมายกากบาทอะไรแสดงว่าเอามาได้ค่ะแต่ว่าจะต้องผูกหรือจูงเอาไว้ตลอดเวลาตอบข้อดีนั่นเองนะคะต่อไป29ค่ะเขาบอกว่า you จุดๆๆ be quiet in the classroom แปลว่าให้คุณเงียบนะคะตอนนี้คุณอยู่ในห้อง
คุณจะต้องทำอะไรถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องเป็นมารยาท mustn't ไม่ต้องเงียบจะต้องไม่เงียบ must be quiet จะต้องเงียบ always be quiet เงียบอยู่เสมอๆในห้องนะคะดีคือ have be quiet ก็คือมีการเงียบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตามมารยาทแล้วก็คือเราจะต้องเงียบเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B ค่ะ you must be quiet in the classroom คุณจะต้องเงียบตอนที่คุณอยู่ในห้องนะคะต่อไปข้อที่30นะคะเขาบอกว่า as a meal ตัวนี้แปลว่าลานะคะทีนี้เขาก็จะอะไรคะเหมือนลาในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาจะมีการเทียบว่าดื้อเหมือนลานะคะ mule นะคะเพราะนั้นอะไรที่แปลว่าดื้อเหมือนลานะคะข้อนี้ก็ต้องตอบว่า stubborn นะคะ30จะต้องตอบข้อ D นะคะ stubborn ที่แปลว่าดื้อ proud ตัวนี้แปลว่าภูมิใจนะคะ B playful แปลว่าขี้เล่น C gentle แปลว่าสุภาพนะคะ D stubborn แปลว่าดื้อนะคะเพราะฉะนั้นข้อ30ต้องตอบข้อ D นะคะโอเค จบแล้วนะคะสำหรับ10วิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย